ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass รับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาสรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมั่นและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมและสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะและในคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นนะครับผมแนะมาตบบอสทั้งหมดเลยนะครับผมว่าจะเป็นโลก1 2 3 4นะครับผมนะฮะด้วยผลลีโอพาดหรือว่าผลเสือดาวของเรานั่นเองนะครับผมนะซึ่งในอัปเดตนี้นะครับผมนะใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าผลลีโอพาดนั้นแม่งโคตรโกงโคตรเลวโคตรโหดนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าถ้าเอามาตบบอสเนี่ยมันจะโหดอย่างคำล่ำลือเขาว่าหรือเปล่านะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมนะเราจะบอกอย่างนี้นะครับว่าบอสทุกตัวนะครับผมนะที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยเราจะตีทั้งหมดนะครับผมนะยกเว้นบอสเลดเราจะไม่ตีนะครับผมนะฮะยกตัวอย่างเช่นบอสหนวดดำบอสแอดมินหรือว่าบอสคาตาคูริอย่างนี้นะครับผมนะพี่จะไม่ตีเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับผมนะมันใช้เวลาในการถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะครับผมนะถ้าบอสธรรมดาเนี่ยนะครับผมพี่ตียับเลยนะครับผมผู้ชมฮะและเพื่อความสะดวกของคลิปนะครับผมนะพี่จะมีจำนวนการตายด้วยนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมนะจำนวนการตายของพี่เนี่ยอยู่ที่0นะครับผมนะทางขวาบนนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าการใช้ผลลีโอพาดเนี่ยในการตีบอสเนี่ยพี่จะตายกี่ครั้งกันแน่นะครับโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับแล้วบอสตัวแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือบอสกอริลลาลิงนะครับผมนะฮะมันสรุปมันคือกอริลลาหรือเป็นลิงวะนะครับผมนะไม่รอช้าใส่สกิลไปก่อนเลยโอ้โหตุยเย่นะครับผมนะฮะโอ้โหไม่ตอดนะครับผมระเบิดเกาะแบบโอ้โหกระจุยกระจายไปเบิร์ดเลยนะครับบอสตัวต่อมานะครับผมนะเป็นทางด้านของผมแดงแชงคูดนะครับผมนะฮะโอ้โหเจอหน้ากันใส่กันยับเลยคุณผู้ชมฮะสกิล3ไปอีก1ทีนะครับผมนะฮะแล้วก็สกิลนี้นะครับผมนะเป็นการเตะรมชมวิวนะครับผมนะฮะเรียบร้อยครับแล้วบอสตัวต่อมานะผมเป็นร่างของตัวตลกบาร์กี้นะครับผมนะโอ้โหสกิล1ก็ไม่รอดแล้วคุณผู้ชมฮะแรงไปมุ้ยนะครับผมนะฮะบอสตัวต่อมานะผมเป็นร่างของบอสมารินฟอร์ดนะครับผมนะฮะเป็นมารินฟอร์ดเล็กนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหเสียงแม่งโคตรกังวานโคตรแบบนึกว่าหนังไซไฟบอสตัวต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นร่างของบอสอาคายตูนะครับผมนะฮะหรือว่าบอสป่องภูเขาไฟโจมตีระยะไกลแบบนี้นะครับผมจังหวะนี้โอ้โหไม่ตายในจังหวะเดียวหรือว่าในช็อตเดียวใช่ไหมเก่งหรือเปล่าจังหวะนี้นะครับผมโอ้โหล่าสุดเป็นพลเรือเอกแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมสุดท้ายแล้วแบบตุยเย่นะครับผมนะฮะน้องๆระหว่างขี่เรือผ่านนะครับผมนึกขึ้นได้ว่าตรงนี้มันมีบอสประจำเกาะอยู่นะครับผมเป็นเกาะรับนั่นเองนะครับผมนะฮะไหนขอสกิดหน่อยละกันนะครับผมนะไปโอ้โหเป็นไงล่ะนะครับผมตุยเย่บอสตัวต่อมานะผมนะเหมาะกับฤดูหนาวแบบนี้เลยนะครับผมนะเยือกเย็นเยือกเย็นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะปุ้งเฮ้ยมันตอบอะไรวะนะครับอ้าหัวเยตินะครับผมทุกผู้ชมฮะคือไม่เข้าใจนะครับผมนะว่าหัวเยติมันเอาไว้ทำอะไรได้นะครับผมนะใครที่รู้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมนะครับผมนะตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับผมยังไม่รู้เลยว่ามันเอาไปทำอะไรได้นะครับผู้ชมฮะบอสตัวต่อมานะผมนะอยู่บนสวรรค์นะครับผมเป็นทางด้านของบอสเวสป้าราชานักปืนใหญ่นะครับผมนะฮะสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไรนะครับโอ้โหเฮ้ยถูกอยู่เหมือนกันนั่นเดียวเขาว่าถึงขั้นจะต้องแปลงร่างหรือเปล่านะครับผมนะสกิลใส่ไปก่อนไม่ยั้งเลยนะครับคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะเอาไปไหนแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเอาหนีหรือเปล่าเอ้าอาหามาแล้วนะคุณผู้ชมฮะหาตัวยากซะเรื่อยเกินนะครับผมนะสุดท้ายโอ้โหโอ้โหสุดท้ายก็ดอบบัสซูกาด้วยอะครับน้องๆหรือแล้วบอสตัวต่อมานะผมเป็นท่าของบอสก็อดเอเดลนะครับผมนะฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับผมนะบอสตัวนี้ของเรานะครับผมนะอ่ะเฮ้ยโอ้เอาหุยกระเด็นไปไหนโคตรไกลคุณผู้ชมอะทำเป็นเล่นนะครับผมนะสกิลมันแรงนะครับผมมันไม่ใช่แรงหรอกคือมันบั๊กนะคุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกนะครับผมนะผลนี้คือเป็นผลที่แบบค่อนข้างที่จะโหดนะครับผมในเรื่องของการ PVP นะครับผมนะก็รวดเร็วมากๆนะครับผมนะสกิลอลังการเฟ้อๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมฮะนี่เป็นงานเตะอารมณ์ชมวิวไปก่อนนะครับผมนะแล้วก็ปล่อยหัวไป1ทีนะครับผมนะโอ้โหไม่ดรอปด้วยนะครับผมนะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ลงมาจากเกาะสกายเปียนะครับผมผลปรากฏว่าผลมันเกิดด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูสิเฮ้ยคุณผู้ชมฮะผลมังกรไม่ใช่นี่ว่ะเอ้ยผลเป็นมีลักษณะเหมือนไฟไฟนึกว่าผลมังกรนะครับผมที่ไหนได้ผลไฟของเรานั่นเองนะครับบอสตัวต่อมาในผมนะเป็นเจ้าสมุทรนั่นเองนะครับผมนะบนฟ้าก็ไปตกมาแล้วนะครับผมนะทีนี้ก็เป็นใต้น้ํากันบ้างนะครับผมนะเป็นทางด้านของบอสโคดี้นั่นเองนะครับผมนะฮะได้ข่าวว่ามี2ร่างนะครับผมนะฮะตี2หน้าเก่งเราอะฮะไม่เข้าใจเลยนะครับผมนะสองจิตสองใจหรือเปล่าเป็นนางวันทองหรือเปล่านะบอสตัวนี้
ตุยเย่นะครับผมนะฮะโอ้โหทำไมมันหอดยังงี้อันนี้ยังไม่ได้ทันได้แปลงร่างเลยนะคุณผู้ชมบอสตัวต่อมาเป็นร่างของบอส3ทหารเสือแห่งคุกอิมเพียวดาวนั่นเองนะครับผมนะฮะก็มีประมาณ1ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับผมเดี๋ยวขอจัดการไอ้ตัวเล็กนี่ก่อนเลยนะครับผมแล้วได้ข่าวว่าซุดจัดปลัดปอกหรอฟิวนะครับผมนะฮะโอ้โหไม่ตายว่ะค่อนข้างที่จะถึงอุ้ย2สกิลเองนะอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะกระโทดเหยียบผมก็ไป1ทีนะครับผมเราโอ้โหโคตรรุนแรงคุณผู้ชมฮะต่างว่ามาฟาร์มมัตตะลงมัตตะลีหลักกันนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรเจ็บเรียบร้อยนะครับผมนะฮะได้มัตตะลีมาด้วยคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้นะครับผมเป็นร่างของโดฟฟี่นะครับผมเวอร์ชั่นแรกนั่นเองนะครับผมนะร่องรอยไปอวกาศเลยนะครับจิ๊บๆๆๆโอ้โหเป็นดัชนีเหล็กนะครับผมนะพิฆาตนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหโดนกายาเหล็กของพี่เป็นไงล่ะสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับผมนั่นก็คือบอสตัวสุดท้ายของโรคแรกนะครับผมนะฮะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่ทำไมขี่เรือถอยหลังก็คือเห็นมาเยอะแล้วนะครับผมนะสำหรับการขี่เรือเดินหน้าอะไรอย่างงี้นะครับผมอยากแปลกอยากแหวกแนวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะอันนี้น่าจะโหดอยู่นะครับผมนะสำหรับบอสแฟงกี้ของเราแต่ไม่รอช้าขอใส่หน้ามันก่อนเลยแบบนี้นะครับโอ้โหกระเด็นกระดอนไปไหนแล้วนะครับผมนะโอ้โหโคตรแบบโคตรชอบอ่ะคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าผลนี้มันแบบมันตอบโจทย์จริงๆครับคุณผู้ชมนะฮ่าฮ่าบอกเลยว่าสกิลไม่ต้องใช้กันพอดีนะครับผมนะฮะขอปิดฉากด้วยสกิลนี้แล้วกันเอ้ยมันจะหุ้ยเรียบร้อยฮะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยผมกับบอสโลกแรกนะครับผมนะบอกเลยว่าผลดีโอผ่านนั้นกินขาดแบบนิ่มๆเลยนะครับผมนี่มันคนลิงคี้แต่ทำไมมันนิ่มอย่างงี้นะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปต่อบอสโลกที่2กันต่อเลยนะครับผมนะไปกันเลยครับเอาเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่โลก2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งโลก2นี้ค่อนข้างที่จะยากขึ้นนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่าบอสอะไรเนี่ยนะครับผมนะสกิลก็แรงขึ้นนะครับผมนะเลือดก็เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคไม่รอช้านะครับผมนะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงนะครับผมนะไปรับชมกันต่อเลยนะครับผมนะฮะเริ่มกันที่บอสตัวแรกนะครับผมนั่นก็คือบอสเบลลามี่นะครับผมนะเป็นบอสสปริงใช่ไหมนะครับผมนะฮะมาดูซิว่าบอสสปริงกับผลเสือดาวเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะฮะบอกเลยเนี่ยไม่ขนามมือพี่หรอกไอ้น้องนะครับผมนะฮะตุ้ยเย่เอาไม่ตายวะอะไรวะโอ้โหเกินไปหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมฮะโลก2เรายังจะไม่แปลงร่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแปลงร่างประมาณโลกที่3นะครับผมเพราะว่ามันน่าจะตึงสูตรตึงมืออยู่นะครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้โอ้โหต่างว่าฟาร์มมัตเตอรี่ไปด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมฮะบอสตัวต่อมาเนี่ยนี่เป็นร่างของบอสโดฟฟี่นะครับผมหรือว่าโดฟาก็ได้นะครับผมนะฮะเปิดตอนได้เปรียบบอกก่อนเลยนะครับผมจังหวะนี้กระโดดเหยียบหัวไป1ทีแล้วก็สไลด์หนอนไป1ครั้งนะครับผมนะฮะสกิลว่าวไป1ทีด้วยนะครับผมนะเอาว่ะจังหวะนี้นะครับผมนะเมื่อไรจะแปลงร่างแปลงร่างหรือยังโอ้โหอุ้ยได้สีฟ้าไม่ใช่ได้สีฟ้าได้สีม่วงคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะเท่แล้วยังไงล่ะพอดีว่าความเท่อุ้ยโดนความเท่มันกินไม่ได้คุณผู้ชมฮะอุ้ยโอ้โหกระเด็นไกลเลยครับผมนะมีการมูนวอล์กออกมาด้วยนะฮะจังหวะนี้อุ้ยบอกเลยนะครับว่าบอสตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยครับผมนะฮะถ้าเป็นผลบุญจีนเนี่ยน่าจะไหวไปแล้วนะครับผมนะแต่ผลเสือเนี่ยนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะตึงมืออยู่เหมือนกันดูฮะจังหวะนี้ครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่ายังไม่แปลงร่างนะครับผมนะขนาดยังไม่แปลงร่างยังสู้ได้ขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมผู้ชมฮะสไลด์นอนไปสุดท้ายไม่รอดนะครับผมนะตุยเย่นะบอสตัวต่อมาได้ผมเป็นร่างของบอสไดอามันเต้นะครับผมนะฮะราชาแห่งดอกทานตะวันนะครับผมนะฮะเป็นยังไงล่ะแสนสวยหรือเปล่านะครับผมนะฮะใจเกเรหรือปลุยอู้วิโดนอยู่เหมือนกันนะไปเล่นไปคุณผู้ชมฮะถึงแม้จะเป็นผลที่ค่อนข้างที่ว่องไวเนี่ยแต่ว่าก็อย่างว่านะครับผมนะฮะก็มีข้อด้อยข้อเสียนะครับผมนะฮะเจอดัชนีเหล็กของพี่เป็นไงน้องไอ้ลูกเฮ้ยตูมตายยังวะยังไม่ตายเลยครับผมนะขอสไลด์นอนไป1ทีอู้ยแลกกันไปคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้เขาก็เย็บหัวไป1ทีนะครับอู้ยได้ลองซอสว่ะไอเทมใหม่ไม่ใช่นะครับผมนะฮะน่าจะเป็นดาบแล้วแหละครับผมนะแล้วบอสตัวต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นร่างของบอสฟูจิโทระนะครับผมนะได้ข่าวว่าแกนั้นตาบอดใช่ไหมนะครับผมนะฮะตาบอดพิการยังไงกูก็ไม่เว้นนะครับผมนะฮะขอกระโดดเย็บหัวไปอีกทีนึงนะครับผมนะฮะอย่าหาว่าพี่ลังแกเลยนะครับผมคุณผู้ชมฮะอู้ยเอาว่าอู้ผู้เฒ่าแกเอาจริงเหลือเกินนะครับผมนะจังหวะนี้มีสกิลสวนด้วยนะครับผมนะฮะขอสไลด์นอนเสียบหน้าอกไป1ทีนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยช่วยด้วยอู้หูร้องเสียงหลงเลยคุณผู้ชมฮะแหมแฮ่แฮ่ไม่เข้าใจเลยนะครับผมนะตาลุงแก่คนนี้ดีนะครับผมนะอู้หูแก่แต่ยังมีไฟดูฮะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะดาเมจโคตรเฟี้ยวนะครับผมนะแต่เลี้ยวไปไหนไม่รู้อันนี้ก็ไม่เอานะ
นะครับผมนะฮะจังหวะนี้ขอปิดฉากด้วยทางนี้อ่ะจะเฮ้ยเรียบร้อยนะครับผมนะฮะได้อะไรมาวะเฮ้ยเมเทโออะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะอ๋อได้อันนี้มาหรอนะครับผมนะฮะอ๋อโอเคก็เก็บไว้ละกันนะครับผมนะต่างว่าฟาร์มไอเทมไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผู้ชมลองดูนะครับผมนะพี่จะใช้กายาเหล็กให้ดูนะครับผมนะฮะกายาเหล็กเป็นไงล่ะเออยืนบนลาวาได้ผู้ชมฮะเอ้ยอู้วไม่น่าไปล้อเล่นนะครับผมนะเออเล่นอะไรก็เล่นได้นะอย่าไปเล่นกับไฟนะครับผมนะฮะมันรุนแรงเออเกือบตายนะคุณผู้ชมฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะพี่ต่อให้ละกันนะครับผมนะจังหวะนี้นะครับผมสกิลมาแล้วจังหวะนี้ปุ้งนะครับผมนะผู้พันสโมกเกอร์หรอนะครับผมนะได้ข่าวว่าเป็นกระสอบทรายในเรื่องของการ์ตูนนะครับผมนะแต่ว่าในเกมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับผมนะฮะสายควันหรอนะครับผมนะจังหวะนี้ขอซอยยิกยิกหน่อยนะครับผมนะฮะเรียบร้อยนะครับผมนะทางด้านของบอสสโมกเกอร์นะครับผมนะฮะบอสตัวต่อมาเนี่ยนะครับผมได้ข่าวว่าย้ายพักย้ายพวกบ่อยเหลือเกินนะครับผมนะล่าสุดไปอยู่กับหนวดดำแล้วใช่ยังไหมเฮ้ยเฮ้ยสั่งสอนซะหน่อยนะครับผมนะฮะออกจากการเป็นทหารเรือแล้วมาอยู่กับตัวตรงหนวดดำมันไม่ใช่เรื่องนะครับผู้ชมฮะไปช่วยเหลือโจรสลัดมันทำไม่จะเป็นคนดีก็ไม่ดีจะเป็นคนเลวก็ไม่เลวสั่งสอนซะหน่อยนะครับผมนะฮะทางด้านของพลเรือเอกคูซันนะครับผมนะฮะได้ข่าวว่าแกเป็นทางด้านของลูกสมุนหรือว่าเป็นทางด้านของพันธมิตรกับหนวดดำแล้วใช่หรือเปล่านะครับผมนะกูไปดูบทไหนมาวะเนี่ยเอ้ยเออนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมนะขออนุญาตสั่งสอนหน่อยละกันทำไมต้องหลบหลังเสาคุณโดนแช่ช่วยด้วยโอ้โหจังหวะนี้นะครับผมนะขอชกหน้าหน่อยเป็นยังไงล่ะก็โดดเหยียบหัวไปหนึ่งทีเอาไปไหนแล้วนะครับผมนะสไลด์นอนเอาไปไหนแล้ววะอ่าฮ่าอยู่ตรงนี้นะครับผมนะสุดท้ายไม่รอดนะเออกูได้เลยมาวันนี้เฮ้ยคุณผู้ชมฮะดูเหมือนว่าจะได้กุญแจมาด้วยนะครับผมนะเอาไว้ทำอะไรหว่านะครับผมนะทิ้งได้ไหมเนี่ยทิ้งไม่ได้นะครับคุณผู้ชมฮะให้ฟรีก็เอาหมดแหละจังหวะนี้นะครับผมนะขี่เรือยังไม่ทันออกไปไหนเลยนะครับผมนะผลปรากฏว่าเจ้าทะเลมันได้เกิดอยู่พอดีนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตจัดการหน่อยละกันนะครับผมนะฮะอ่าฮ่าเดี๋ยวดูซิว่าทางด้านคนเสือดาวเนี่ยจะตีเจ้าทะเลได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะรู้สึกว่าน่าจะต้องแปลงร่างเอาล่ะนะครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้น่าจะตายนะครับผมเลือกแค่ 2,000 นิดๆนะครับผมไปฮะอุ้ยไม่ดรอปด้วยคุณผู้ชมฮะโอ้โหได้แค่เงินล้วนๆเลยนะฮะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหขนาดกูอยู่บนบกมึงยังตามมาได้เนาะเรือเนาะโอ้ยสภาพนะครับผมนะฮะโอ้เรือกูยังผ่อนไม่หมดเลยคุณผู้ชมฮะมันไล่เอาที่สบายใจคุณผู้ชมฮะเจอหมดทุกอย่างเลยนะผมนะทั้งเรือทั้งเจ้าทะเลนะครับผมนะทั้งผลปีศาจนะครับผมผู้ชมฮะต่อมานะครับผมนะเป็นบอสตัวสุดท้ายของโลกที่2นั่นเองนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะดุดันเลยทีเดียวนะครับผมนะดูขนาดนี้มึงเป็นคนหรือเปล่านะครับผมนะฮะโอ้โหเหยียบหัวไปก่อนนะครับผมนะแบบว่าเปิดกล่องไม่โกงอะไรประมาณนี้นะครับผมน้องๆชอบอยู่ข้างล่างนะครับผมนะบอสสกิลว่าเกินไปสิเกินหรือเปล่านะครับผมนะฮะสกิลว่าวไป1ทีนะครับผมนะเห็นนะอย่านะอย่ากูเห็นนะครับโอ้ยว่าวไป1ทีเขินเลยอะดินะครับผมนะแต่แปลกนะครับผมนะบอสตัวนี้ไม่เสกเจ้าทะเลขึ้นมาช่วยนะครับผมนะปกติเขาจะต้องเรียกเจ้าเรียกอะไรมาแล้วนะครับผมนะเป็นบอสขี้ฟ้องนะครับผมนะอ่ะเรียบร้อยนะครับผมได้มาสเตอรี่มา 3-4 ขั้นเลยนะครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะกับบอสโลกที่2นะครับผมนะค่อนข้างที่จะตึงขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะแต่ว่าโลกที่3เนี่ยน่าจะได้แปลงร่างแล้วนะครับผมนะฮะเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่โลกที่3เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันตายกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะยังไม่ขยับไปไหนเลยยังไม่ตายแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมนะฮะยังอยู่ที่0นะครับผมนะฮะส่วนตัวคิดว่านะครับผมในโลกที่3นี้น่าจะได้ต้องแปลงร่างสู้แน่นอนนะครับผมนะเพราะว่ามันน่าจะโหดขึ้นอย่างเท่าตัวเลยนะครับผมนะฮะอย่างเช่นบอสตัวนี้น่าจะต้องแปลงร่างนะครับผมนะฮะมาพร้อมเริ่มกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะสกิลแปลงร่างก็มีดาเมจเหมือนกันนะครับผมนะฮะสกิลเหยียบหัวไปก่อนนะครับผมนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมจังหวะนี้นะครับมีสกิลกดคลิกได้ก็คลิกไปหน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะ OP แล้วก็ดาเมจมหาศาลแน่นอนนะครับผมนะฮะอันนี้คือบอสตัวแรกใช่ไหมฮะขอพิชานด้วยทางการเหยียบหัวแบบนี้ละกันนะครับผมนะฮะเป็นไงไฟติดตูดนะครับผมนะวิ่งโคตรไหวคุณผู้ชมฮะเอาอีกแล้วนะครับผมนะใครยังไม่เคยเห็นเรือขี่เสือนะครับผมนะฮะจังหวะนี้โคตรเท่เลยเออไม่ใช่เสือขี่เรือเออนะครับผมนะแหมพูดได้ยังไงว่าเรือขี่เสือ บอสตัวต่อมาที่ผมเป็นร่างของบอสดัมมี่นะครับผมนะฮะเออปอกเด้งปอกกาวทุยไม่ใช่นะครับผมคนละอย่างกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่านะครับผมดาเมจต่อเนื่องของพี่เดียจะมีแค่ไหนนะครับผมนะจะจบสกอร์ได้ไวขนาดไหนหรือเปล่านะครับผมนะฮะเอาหน่อยดีวะเอาหน่อยดีเอาหน่อยดีเหยียบหัวไปก่อนมันตายยังวะน่าจะตายแล้วนะครับผมนะตายตอนไหนไม่รู้ด้วยนะครับผมนะโอ้มองไม่ทันเลยนะครับผมนะบอสตัวต่อมานะผมเป็นร่างของราชาองค์หญิงอะไรสักอย่างนะครับผมนะโบอาแอนท็อกอะไรนะครับผมนะฮะเออได้ข่าวว่าเป็นผู้หญิงก็ไม่เว้นนะครับผมนะขออนุญาตเหยียบหัวไปหน่อยหนึ่งทีนะครับผมนะอมยิ้มไปก่อนเลยนะครับผมนะจังหวะนี้ต้องคำรามให้ฟังหน่อยซาเรลนะครับผมนะ
านจังหวะนี้นะครับผมนะรู้สึกว่าจะยอมแพ้แล้วหรือเปล่านะครับผมนะมีการสลบหยบย่อยด้วยโอ้โหมีการเสกเป็นหินด้วยอ่ะโอ้โคตรจะรุนแรงเลยนะครับผมนะฮะขออนุญาตเหยียบหัวไปหน่อยละกันนะครับผมนะฮะผู้หญิงแล้วยังไงนะครับผมนะไม่หลายใจละกันนะครับผมนะน้องๆบอสตัวต่อมาเดี๋ยวนะครับผมนะฮะถือล่มในที่ล่มนี่มึงบ้าเปล่านะครับผมนะเออกลางร่มมันต้องตากฝนตากแดดสิเออนี่มันอยู่ในร่มนะครับผมอยู่ใต้ต้นไม้แต่กลางร่มอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับผมนะคือมันต้องการอะไรกันก่อนนะครับผมนะเออนะครับผมนะจังหวะนี้ดัชนีเหล็กไปก่อนนะครับผมนะวิชา6รูปแบบโอ้โหหมุนเป็นลูกบอลเลยเออนึกว่าลูกเทนนิสอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะกระโดดเหยียบหัวกลางอากาศไม่โดนว่ะอะไรวะโป๊เปล่าไม่น่าใช่นะครับผมนะอ่าฮะแล้วสุดท้ายนะครับผมนะก็ไม่รอดนะครับผมนะฟาร์มมาสเตอรี่ไปอีก4เลเวลนะครับผมนะน้องๆบอสตัวต่อมานะครับผมได้ข่าวว่าแกเป็นฉายาซามูไรในตำนานนะครับผมนะฮะซามูไรแล้วยังไงนะครับผมนะฮะฉายไรกว่าก็กูนี่แหละเออไม่เหยียบหัวไปก่อนเลยโอ้ยทูชิตะนะครับผมนะโคตรแรงเลยนะครับโอ้โหนะครับผมนะเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมไม่น่ากลัวได้ไงมันเป็นผีเอ้ยโอ้โหดูดิมาดีนะผมตะกงสกิลไม่ใช้กูตีสดก็ได้นะครับคุณผู้ชมฮะเอาไปไหนแล้ววะบอสเอาวะจังหวะนี้บอสมาแล้วนะครับผมนะฮะเลือดครึ่งหลอดแล้วยังไงโอ้โหแลกกันไปเลือดกูครึ่งหลอดแล้วคุณผู้ชมฮะเกือบตายแล้วครับผมในจังหวะนี้ขอสกิลหน่อยนะครับผมนะฮะอ่าฮ่าฮ่าสไลด์หนอนเหยียบหัวไปหนึ่งทีแล้วยังไงล่ะหัวที่ไหนนะครับผมนะฮะช่วยด้วยกูจะตายเพื่อไอ้โอ้โหเมื่อกี้นี้นะครับผมนะดูสังเกตดูเลือดนะผมนะเกือบจะไม่รอดแล้วนะครับผมนะฮะจังหวะนี้เนี่ยผมนะเข้ามาแล้วนะครับผมนะเป็นร่างของบอสบิวตี้ฟูลนะครับผมนะหรือว่าบอสคาเวนดิสคาเวนเดอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะไอ้ร่างแรกไม่กลัวนะครับผมนะแต่ร่าง2ของบานเนียร์4นะครับผมไม่อยากจะพูดถึงเลยนะครับผมนะผลฟ้ากูก็มาตายตรงนี้นะครับผมน้องๆไม่ไหวแล้วนะครับผมนะฮะขอต่อยแบบงามๆเงิบๆเลยมาดิเก่งยังไงล่ะแล้วยังไงล่ะผลเสือนะเว้ยเป็นราชาคนนักสแปมนะเว้ยเฮ้ยล่าสุดมันจะมาขายในเกาะลับด้วยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมซื้อทันกันหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมอ่ะอ่าฮะล่าสุดนะครับผมนะพี่ประกาศบอกไปแล้วนะครับว่าลูกแค้นเฮ้ยมันมีผลมาขายเป็นผลเสือไม่มีใครเชื่อสักคนนะครับผมนะเพราะเข้าเกมมาแล้วเดี๋ยวผลปรากฏว่ามันไม่ขายนะครับมันจะไปขายได้ไงพี่บอกว่ามันขายที่เกาะลับนะครับคุณผู้ชมอ่ะเออโอ้เลือดบอสแม่งยังไม่ลดถึงครึ่งเลยอ่ะอุ้ยเป็นแปลงร่างยังไม่รู้ว่าเอาว่าจังหวะนี้ครับผมนะขออนุญาตเหยียบหัวหน่อยละกันนะครับจังหวะนี้เลือดเหลือ 3,000 เองแล้วโอ้แปลงร่างแล้วขออนุญาตขึ้นร่างนะครับผมนะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะถ้าเป็นต้องใช้หมัดด้วยนะครับผมนะฮะถ้าไม่ใช้หมัดสู้เนี่ยคือแบบแทบจะไม่ไหวเลยคุณผู้ชมฮะขออนุญาตใช้หมัดด้วยนะครับผมนะดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมนะฮะเล่นได้เล่นไปก่อนนั่นไงกูว่าแล้วมาอยู่ไหนนะครับผมนะยกที่2มาดีนะครับผมนะเมื่อกี้ไม่น่าขึ้นร่างเลยคุณผู้ชมฮะคืนล่างปุ๊บคือแบบตุยเย่อะเออคือแบบมันบางเกินนะครับผมนะฮะเอาว่าจังหวะนี้นะครับผมบอสครึ่งรอดแล้วนะฮะเลือดเหลือแค่ติ่งๆเท่านั้นนะครับผมนะจะปิดฉากได้หรือไม่จังหวะนี้จะตายรอบ2ไหมหรือว่ายังไงครับผมนะจังหวะนี้ขอปิดฉากหน่อยละกันนะครับผมนะฮะอุ้ยสกิลไม่โดนอุ้ยอุ้ยเกือบตายคุณผู้ชมฮะแต่สุดท้ายนะครับผมนะจะอะไรจะมาสู้กับร่างของผลลีโอพาร์ดของพี่เออบอสตัวต่อมานะครับผมราชาแมมมอธนะครับผมนะเป็นเผ่ามนุษย์เงือกที่จมน้ำไม่ตุยใช่ไหมนะครับผมนะน้องค่อนข้างที่จะ OP อยู่เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับบอสเกียวของเรานะครับผมนะมันมีสกิลล็อกเป้าเออขออนุญาตแปลงร่างหน่อยละกันนะครับผมนะมันอยู่ไหนวะนะครับผมนะฮะมันมาแล้วนะครับผมนะฮะอุ้ยดูดิมันล็อกเป้าอ่ะคุณผู้ชมอะได้ข่าวว่าเป็นลูกน้องใครโดนร้อยอสูรใช่ไหมเราอ่ะนะครับผมนิสัยไม่ดีใช่ไหมนะครับผมนะชอบรังแกชาวบ้านนะครับผมนะฮะเป็นช้างสกปรกนะครับผมนะฮะอ่าฮ่าล่องลอยไปเลยไปไหนแล้วว่าโอ้อยู่นี่นะครับผมนะเหยียบหัวไปก่อน1ทีอุ้ยไม่โดนยังไงวะจังหวะนี้ขอสยบด้วยดัชนีเหล็กพิฆาตสุดท้ายไม่รอดเออเป็นยังไงล่ะโอเคไม่รอช้านะครับผมนะกับ4จักรพรรดิบิ๊กมัมนะครับผมนะฮะบอสตัวสุดท้ายของเราในโลกที่3นะครับผมนะฮะไม่รอช้าใส่ก่อนเลยนะครับผมนะปุ้งนะครับผมนะบิ๊กมัมแล้วยังไงล่ะนะครับผมนะเป็นถึงขั้น CP9 เลยนะเฟยนะครับผมนะเออขอขวดหน่อยขอเกาหลังหน่อยคันหลังอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะสกิลนี้ไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะแล้วยังไงล่ะใช้ไล่กว่าเดิมนะครับผมว้ายสกิลไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขินนั่นน่ะเขินนั่นน่ะเขินนั่นน่ะมาดีนะวิกมัมแล้วยังไงล่ะจังหวะนี้นะผมนะค่อนข้างที่จะได้เปรียบในจังหวะแบบพื้นที่แคบนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าวิกมัมก็วิกมัมเธอนะครับผมนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าผลเสือจะได้เปรียบอยู่เหมือนกันนะครับผมในพื้นที่แคบๆนะครับผมนะฮะเอามาดิเอาจังหวะนี้ยังไงล่ะเอามาดิก็ไม่ได้กลัวไม่ได้หวั่นนะครับผมนะฮะโอ้โหเอาจังหวะนี้บิ๊กมัมกูเป็นขี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วนะฮะจังหวะนี้ครับผมก็พี่ยี่หัวไปก่อนนะครับผมนะพี่หัวมันเออนะครับผมนะ
ท้ายบิ๊กมัมจะรอดหรือเปล่านะครับผมนะฮะโอ้โหตะกี้ยังพลาดเฉือนไปได้หนึ่งทีนี่มันสี่จักรพรรดิบิ๊กมัมจริงหรือเปล่านะครับผมน้องๆโอ้โหบอกเลยว่าในพื้นที่แคบเนี่ยผลเสือเนี่ยได้เปรียบสุดๆเลยนะครับผมผู้ชมฮะดูฮะจังหวะนี้นะครับผมน่าจะรอดแล้วหรือเปล่าเหลือครึ่งหลอดแล้วเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันกระโดดเหยียบหัวไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะใครบอกว่าผลเสือพี่ไม่โหดนะครับผมนะฮะคิดผิดคิดใหม่นะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมนะผลเสือของพี่นะครับผมนะกำลังจะตบตีจักรพรรดิบิ๊กมัมนั่นเองนะครับผมนะฮะเหลือแต่ไคโดเท่านั้นนะครับผมนะที่ต้องการที่จะตบพันเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะแต่มันไม่บีนะครับผมอุ้ยแรงคุณผู้ชมฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะสังเกตดีๆนะครับผมนะเลือดตอนนี้คือต่างห่างกันมากนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับผมขออนุญาตดูดัชนีเหล็กแบบนี้แล้วก็จัดการไม่ได้นะครับผมนะฮะขอปิดฉากด้วยท่าเหยียบหัวหน่อยละกันนะครับผมนะฮะเป็นยังไงล่ะนะครับผมนะ4จักรพรรดิบิ๊กมัมจะมาสู้ CP9 อย่างรอบรุจิได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคนะครับผมนะคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะกับการที่เอาผลเสือมาไล่ตบบอสอะไรประมาณนี้นะครับผมนะถ้าใครชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยละกันนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับและในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมหรือว่าใน EP หน้านะครับผมอยากให้พี่เล่นผลอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะอยากให้พี่เล่นผลภาพผลมังกรผลมังกือผลไส้เดือนสามารถขอมาได้กันหมดเลยนะครับโอเคผมคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสรุปยอดการตายนะครับผมนะผลเสือดาวตายไปเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวอยู่นะครับผมนะในพื้นที่แคบนะครับผมนะเล่นง่ายสกิลคูดาวไวนะครับผมนะฮะแถมวิ่งไวอีกด้วยนะครับผมนะได้ฉายามาแล้วนะครับผมนะฉายานักสแปมนั่นเองไม่มีคอมโบนะครับผมนะฮะคือสกิลไหนคูดาวเสร็จก็คือใช้ไปเถิดนะครับผมนะขอแค่โดนก็เพียงพอแล้วนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย